เหลือเวลาอีกแค่20วันนะเราก็ต้องลุยกันให้สะบั้นหันแหลกเลยในการที่จะไปชวนชายแมนๆผู้มีบุญมาบวชพระ100,000รูปเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะจ๊ะในวันเริ่มอบรมวันที่9กรกฎาคมอยู่ให้ครบพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็อยู่รับกฐินรับกฐินแล้วก็ออกเดินธุดงค์กันเพื่อไปบำเพ็ญสมณธรรมเปลี่ยนสถานที่อีกทั้งก็จะได้ถือโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญด้วยระหว่างเดินธุดงค์เป็นทัศนานุตริยะการเห็นพระแท้อย่างนี้เป็นบุญตาบุญตัวเหลือเกินเป็นการเห็นที่ประเสริฐเลิศกว่าการเห็นสิ่งใดๆทั้งสิ้นรวมถึงพระในตัวด้วยแต่พระนอกตัวเห็นอย่างนี้ที่สงบสงเงียบสง่างามนี่แหละจะนำไปสู่พระในตัวของญาติโยมทั้งหลายเมื่อศรัทธาประสาทะตั้งขึ้นแล้วในใจของโยมนี่นะจ๊ะปลูกศรัทธาเนี่ยเหมือนกับปลูกผักนั่นแหละนี่เนาะแต่ปลูกผักลงดินปลูกศรัทธาลงในใจเอออย่างนี้นะปลูกไปดีแล้วก็ทำให้หน้าศรัทธาก็เหมือนกับรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยขจัดพจพูดอะไรต่างๆนี่เนาะป้องกันศัตรูโรคแมลงก็คือจะต้องฝึกตนตนหิวเป็นตบะเป็นพระแท้แล้วก็อบรมสั่งสอนญาติโยมนะอย่างนี้จ้ะทุกวันเลยหรืออย่างน้อยทุกวันพระนี่นะชวนญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญอย่างนี้แหละจ้ะศรัทธาที่ปลูกไปแล้วพุทธบุตรกำลังทำหน้าที่รักน้ำพรวนดินนี่นะด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้อย่างนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะเจริญงอกงามขึ้นพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นแล้วก็จะส่งกุลบุตรในตระกูลออกบวชแล้วก็อยากให้เป็นพระแท้อย่างที่ท่านได้เห็นนี่เนาะเห็นพระแท้มาอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วแล้วก็จะขยายสืบทอดต่อไปอีกยาวนานต่างก็ได้บุญซึ่งกันและกันเลยเพราะนั้น20วันนี้ลุยกันในสบันนั่นแหละเลยนะลุงนะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งว่ารู้ว่าต้องเป็นแม่และผู้หญิงที่เป็นแม่คนนี้ก็นั่งอยู่ในโรงเรียนด้วยโอ้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงจ้ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลเราเฝ้าโอละเหกล่ำลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลข้าน้ำนมครวนชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบัวเตรียนภาคเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เสียงเพลงบทนี้จะให้เงียบหายไปจากบ้านของทุกบ้านนะให้ฟังตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วก็ให้หัดร้องกันตั้งแต่เล็ก
ร้องได้ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยจ้ะอาฟังหญิงมั่งแสดงบทนี้เนาะยังดังก้องกังวานอยู่ในบ้านของเรานี่นะโอ้ให้กุลบุตรกุลธิดาได้ยินแม้เป็นกุลธิดาบวชไม่ได้แต่เป็นกองเสบียงได้หรือไปตามชวนคนมาบวชได้นี่เนาะเอาเรามาฟังกันเลยโอ้น่าตื่นเต้นกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกชื่อโอ้ยหัวใจเต้นใจเต้นโอ้โอ้โอ้หัวใจเต้นเลิกชื่อกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริโอ้ลูกมีเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่มาแบ่งปันให้บรรดาลูกสาวลูกชายของคุณแม่ทั่วโลกได้ฟังกันค่ะลูกนั้นไม่ค่อยถนัดในการบรรยายเรื่องราวความรู้สึกแบบหวานแหววนะเจ้าคะเพราะลูกเป็นแม่ประเภทลุยนะที่ต้องใช้ความอดทนบวกความเข้มแข็งอย่างมหาศาลที่จริงเราก็ได้ฟังหลายเวอร์ชันอย่างนี้ดีนะเวอร์ชันแม่อย่างนี้เนาะลุยมั่งอะไรนี่เนาะที่ต้องใช้ความอดทนบวกความเข้มแข็งอย่างมหาศาลแล้วกว่าจะเลี้ยงให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นั้นไม่ง่ายเลยอยากรู้ไหมครับว่าทำไมอยากรู้ก็ต้องฟังต่อไปอีกหน่อยค่ะเออตอนที่ตั้งท้องลูกก็มีความรู้สึกแบบคุณแม่ทั่วๆไปแล้วค่ะที่จะต้องดูแลตัวเองและลูกในครรภ์ให้ดีที่สุด
ในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยท้องก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นจนมีความรู้สึกว่าตัวเราพองๆใหญ่ๆอ้วนงามเหมือนเงี้ยเหมือนหมีแพนด้าโอ้เลยเจ้าค่ะโอ้นี่นะว่าถึงเวลาคลอดลูกก็มีอาการปวดท้องแต่ร่างกายกลับไม่พร้อมที่จะคลอดลูกต้องทนปวดท้องคลอดอยู่ถึง12ชั่วโมงจนคุณแม่ต้องฉีดยาเร่งการคลอดให้การถูกฉีดยาเร่งนั้นเป็นอะไรอะไรที่ทรมานสุดๆเจ็บปวดยิ่งกว่าตอนผ่าท้องคลอดเป็นร้อยๆเท่าค่ะโอ้อย่างนี้ก็ต้องหนึ่งพรรษาจ้ะหนึ่งพรรษานี่นะจนแล้วจนรอดร่างกายก็ยังไม่พร้อมที่จะคลอดแบบธรรมชาติดังนั้นเพื่อรักษาชีวิตแม่และเด็กไว้จึงต้องผ่าท้องคลอดค่ะนี่เนาะโอ้ทำให้แม่ต้องเจอมีดแม่กับมีดไม่ควรจะเจอกันแต่เพื่อลูกยอมเจอเอออันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งพรรษาจ้ะเออนี่เนาะมีดเอาไว้ผ่าอันคนอื่นหรืออย่างอื่นเออและการคลอดที่สุดแสนจะทรหดก็ผ่านไปด้วยดีจะมาถึงวินาทีของการเลี้ยงดูตัดช็อตมาตรงนี้เลยเนาะซึ่งเขาบอกว่าโอ้มันยากยิ่งกว่าเป็นพันๆเท่ามันยากไงเนาะอยู่ในครรภ์มันตั้ง9เดือนออกมานี่อีกยาวเลยเนาะแล้วเพิ่งรู้ว่าคนเป็นแม่เนี่ยคนเป็นแม่นั้นจะต้องมีเลือดชนิดหนึ่งกรุ๊ปนักสู้เออเขาเรียกว่าเลือดนักสู้นี่นะเออยิ่งกว่ากรุ๊ปโอหรือกรุ๊ปอะไรนี่เนาะเลือดนักสู้ขนาดไหนก็ตอนนี้เองค่ะแม่ต้องมีเลือดนักสู้เพราะเมื่อลูกชายตัวน้อยอายุได้1ขวบเขาไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนกินยาลดไข้ยังไงอาการก็ไม่ดีขึ้นและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆเขาก็เกิดอาการรู้ได้ไงเดาชักอยากจะฟังแล้วล่ะนี่นะแต่ต้องไปชักชวนคนมาบวชก่อนนี่นะชวนไม้อ่ะใครชวนทุกวันบ้างสาธุเกือบทุกวันเลยจ้ะสาธุโอ้แล้วนอกนั้นล่ะกำลังจะไปชวนเออนี่นะเกิดอาการชักเหมือนกันนี่นะเอาไปชักชวนนะชักอยากฟังไหมอยากฟังคือเขาชักมากชักหนักมากเลยจนขาดอากาศหายใจมันชักยังไงเนี่ยขาดอากาศหายใจอันตรายแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยเลยจ้ะโอ้คนแม่ยืนยันโอ้ตัวเป็นพระอินทร์ไปเลยตัวเขียวยังกับสีมรกตหน่อยถึงขนาดต้องปั๊มหัวใจนี่เนาะตอนนั้นลูกตกใจมากดีที่พาส่งโรงพยาบาลทันแต่หลังจากนั้นมาเวลาเป็นไข้ทีไรก็จะมีอาการชักทุกครั้งโอ้โอ้ชักคู่กับความไข้เป็นไข้ทีไรก็ชักทุกทีจึงเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของคนเป็นแม่ไม่ให้กลัวจนสติแตกนี่นะจ๊ะมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายของลูกมีอาการชักขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยความกลัวว่าเขาจะกัดลิ้นตัวเองขาดโอ้กัดลิ้นนี่เจ็บนะใครเคยกัดมั่งเจ็บเจ็บไหมเจ็บ
ลิ้นเข้าไปหาฟันหรือฟันเคลื่อนมาหาลิ้นก็ลิ้นไปหาฟันฟันก็ไปหาลิ้นเอาฟันอยู่ที่เดิมเอาแต่ลิ้นก็ไปหานะเออที่ถามให้พ่อครูพี่ใหญ่เจอเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนลิ้นโดนกัดอ่ะคือตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ค่อนไปทางกลางกลางลิ้นก็นึกไม่ออกว่าลิ้นจะเข้าไปตอนไหนเนี่ยกำลังเคี้ยวอาหารอยู่กำลังอร่อยอยู่เนี่ยเอ๊หรือฟันมันเคลื่อนมายังนึกไม่ออกเออนี่ยังระบมอยู่เลยเนี่ยวันนี้ก็รักษาด้วยขนมเค้กรู้สึกดีขึ้นนี่นะด้วยความกลัวว่าเขาจะกัดลิ้นตัวเองขาดมาแล้วใครมาถูกต้องจ้ะอ๋อคุณพ่อมาแล้วเนี่ยคุณพ่อไพศาลมาทำไมนี่ทำไมนักเรียนทำไมเก่งกันจังเลยเนี่ยอ่ะทำไมถึงสันนิษฐานอย่างนี้จ๊ะเพราะว่ามันไม่ขาดเลยทำไมเก่งจังเลยเนี่ยเก่งเนี่ยคุณพ่อไปสารรีบเอานิ้วมือของตัวเองสอดเข้าไปเนี่ยเข้าไปในปากของลูกชายอย่างนี้ก็ต้องอีกหนึ่งพรรษาจะนี่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่โดนกัดคือคุณพ่อโดน โดนกัดจังๆเลยนะแล้วก็อุ้มเจ้าตัวเล็กไปโรงพยาบาลนี่นะลูกชายจะเป็นประเภทมนุษย์พันธุ์กัดไม่ปล่อย กัดไม่ปล่อยเลย เรื่องจริงนะจ๊ะนี่จริงหรือเปล่าจ๊ะคุณแม่ยืนยันจริงกัดไม่ปล่อยจ้ะต้องอุ้มไปทั้งอย่างนั้นเลยพ่อแม่ก็ยินดีอย่างนี้ก็ต้องอีกหนึ่งภาษาโอ้โหนี่กัดไม่ปล่อยเลยนะเออนี่ของแท้จ้ะเนี่ยพอไข้เริ่มลดอาการชักทุเลาลงคุณพ่อไปสารจึงดึงนิ้วออกมาได้โอ้แล้ววันนี้เราต้องอยู่ในนั้นนานทีเดียวเพราะโดนกัดไม่ปล่อยเนี่ยโอ้นี่แต่ว่าเป็นคนทำอะไรทำจริงเออบัวก็ต้องบัวจริงนะรวยก็รวยจริงนี่นะเออนี่เป็นคนจริงนะโอ้ดีจังคุณพ่อไปศาลบอกว่าโอ้ยฟังแล้วมันซึ้งไงพ่อคนดีที่หนึ่งเลยเป็นแสนล้าน
ขอกราบกรานพรแสนดีทีหนึ่งเลยเป็นลูกน้อยให้พ่อคอยเฝ้าเลี้ยงดูมาเมื่อฉันล้มพ่อจะให้ฉันลุกเมื่อฉันทุกข์พ่อก็ทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อฉันสุขพ่อก็สุข